สุสานคือสถานที่ที่ใช้สำหรับการฝังศพนะฮะและแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ในบริเวณสุสานหรือแม้กระทั่งดินเนี่ยย่อมมีการซึมซับของความมืดมนของวิญญาณเอาไว้อย่างแน่นอนจึงก่อให้เกิดวิธีเห็นผีที่ว่าคนไทยเรานะครับมีความเชื่อกันว่าถ้าหากว่าเรานำดินจากสุสานหรือว่าป่าช้าเนี่ยมาทาเปลือกตาย้ำนะครับว่าแค่เปลือกตาอาจจะทำให้เราเนี่ยเห็นผีได้เพราะเขาเชื่อกันว่าดินในพื้นที่ของสุสานหรือว่าป่าช้าที่มีศพถูกฝังอยู่มากมายเนี่ยย่อมมีการซึมซับวิญญาณและความตายเข้าไปและเมื่อนำมาป้ายเปลือกตาก็เหมือนการย้ายพลังงานด้านลบเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ที่เราแทนจึงอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้หรือก็คือผีนั่นแหละครับแค่คิดมันก็ชวนหลอนแล้วใช่ไหมแต่อย่างไรก็ดีนะฮะก็เป็นความเชื่อของบ้านเราเฉยๆนะครับก็ฟังกันพอบันเทิงนะครับไม่ต้องหาทําตามนะฮะพลาดขึ้นมามีสิทธิ์แสบตาได้นะครับและหลายคนนั้นเนี่ยอาจจะต้องหาหมอตาเลยนะฮะและถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ